สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำขนมถังแตกฟักทองหน้ากระทิมะพร้าวอ่อนกันค่ะในวันนี้จะทำเป็นขนมถังแตกจิ๋วโดยใช้กระทะหลุมในการทำส่วนแป้งที่จะทำวันนี้จะเป็นสูตรแป้งสดจะไม่เสียเวลาในการหมักแป้งหลายวันวันนี้จะทำเป็นสูตรฟักทองส่วนหน้าขนมจะเป็นหน้าครีมกระทิมะพร้าวอ่อนเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนของแป้งขนมและส่วนของหน้าขนมเราไปดูวิธีการทำแป้งขนมกันก่อนค่ะเริ่มจากนำน้ำเปล่าจำนวน100กรัมรวมกับกะทิจำนวน150กรัมจะใช้กะทิอย่างเดียวก็ได้ค่ะจากนั้นเติมยีสต์แห้งจำนวนครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นนำฟักทองที่นึ่งจนสุกและบดละเอียดแล้วจำนวน150กรัมใส่รวมลงไปใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเมื่อฟักทองเข้ากันดีแล้วจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาลจำนวน80กรัมความหวานกำลังพอดีนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นคนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน200กรัมและผงฟูจำนวนครึ่งช้อนชาร่อนลงไปในส่วนผสมของของเหลวค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะพักไว้ 1-2 ชั่วโมงในระหว่างนี้เรามาทำหน้าครีมกะทิกันค่ะเริ่มจากนำกะทิจำนวน200กรัมน้ำตาล20กรัมและเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆผสมรวมกันจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน2ช้อนโต๊ะใส่รวมลงไปใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางคนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่หยุดจนกว่าส่วนผสมของกะทิจะเดือดและเป็นครีมข้นตามที่เราต้องการค่ะเมื่อส่วนผสมเป็นครีมข้นได้ที่แล้วจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนำออกมาพักให้คลายร้อนเมื่อส่วนผสมคลายร้อนครีมกะทิก็จะมีความข้นขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนำมะพร้าวขูดเส้นมานึ่งให้สุกประมาณ5นาทีเพื่อให้มะพร้าวอยู่ได้นานไม่เสียง่ายส่วนผสมของหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราไปดูส่วนของแป้งขนมกันต่อค่ะเมื่อแป้งขนมได้ที่นะคะสังเกตแป้งขนมจะขึ้นฟูมีฟองอากาศด้านในใช้ไม้พายคนส่วนผสมของแป้งขนมให้เข้ากันก่อนที่จะขึ้นรูปขนมถังแตกหรือขนมถังทองค่ะวันนี้เราจะทำขนมถังทองจิ๋วโดยการใช้กระทะหลุมในการทำตั้งกระทะไฟอ่อนทาน้ำมันพืชบางๆในครั้งแรกสเปรย์น้ำเปล่าเพื่อลดอุณหภูมิก่อนที่จะนำแป้งลงไปในกระทะหยอดแป้งลงไปในกระทะหลุมตามปริมาณที่ต้องการให้ทั่วกระทะจากนั้นขึ้นขอบขนมโดยการหมุนกระทะไปมาเพื่อให้แป้งขนมขึ้นขอบจนทั่วจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้แป้งสุกและขนมขึ้นฟูและนำหน้าขนมมาใส่ตามปริมาณที่เราต้องการค่ะเมื่อใส่หน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นพับเครื่องแป้งปิดหน้าขนมและนำออกจากกระทะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมถังทองจิ๋วไส้ครีมกะทิมะพร้าวอ่อนเสิร์ฟตอนร้อนๆแป้งนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะเก็บใส่กล่องไว้ทานแป้งก็นุ่มนานทั้งวันค่ะ
ขนมถังทองจิ๋วสูตรนี้เป็นสูตรใช้แป้งสดไม่เสียเวลาในการหมักแป้งหลายวันที่สำคัญแป้งที่ได้มีความนุ่มอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะกับครีมกะทิมะพร้าวอ่อนเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ